ถึงเรื่องปัญหาการรักษาติดตามผลเรียนท่านผู้หญิงท่านทั้งหลายผมเป็นชายอายุ50ปีจากพื้นที่เยรูซาเล็มซึ่งมีปัญหาทางจิตมาหลายปีและรับการรักษาด้วยยาจิตเวทด้วยแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ฉันถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ติดตามยาจิตเวทที่ฉันใช้เหตุผลจิตแพทย์ประจำสถานีสุขภาพจิตหยุดให้บริการนี้ฉันรู้ว่ามันฟังดูเกินจริงและไรเหตุผลโดยสิ้นเชิงแต่น่าเสียดายที่เป็นเช่นนี้ ในทางกลับกันและด้วยความยากลำบากทางเศรษฐกิจของฉันในฐานะคนที่อาศัยเบี้ยเลี้ยงผู้พิการจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติการติดตามผลเป็นการส่วนตัวโดยจิตแพทย์จึงเป็นไปไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นหลังจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเมื่อต้นปี2541และสุขภาพร่างกายที่สุดโทมลงอย่างช้าๆและต่อเนื่องนับจากนั้นมาจนถึงวันนี้ฉันมีความยากลำบากมากขึ้นในการไปคลินิกเพื่อตรวจหรือรักษาท่าและเมื่อจำเป็น กระทรวงสาธารณสุขและกองทุนประกันสุขภาพทั่วไปที่ฉันเป็นผู้ประกันตนอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ให้การตอบสนองใดๆต่อความยากลำบากนี้กำลังหาทางแก้ไขต้องติดตามผลยาอย่างเร่งด่วนขอแสดงความนับถืออย่างสูงอัสซาฟเบนยามินี115ถนนคอสตาริกาทางเข้าแฟลตเอสีกิรายัตเมนาเคมเยรูซาเลม็ม อิสราเอลรหัสไปรษณีย์9 6 6 2 5 9 2หมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน972-2-6427757มือถือ9 7 2 5 8 2 2 7 7 7 6 7 8 4 0 4 0แฟก9 7 2 7 7 2 7 0 0 0 7 6โพสคลิป1ไอดีของฉัน029547403 2ที่อยู่อีเมลของฉัน 029547403@volo.co.il หรือ asb783a@gmail.com หรือ asf197254@woyo.co.il หรือ s b i n y a m i n i y e n d i s c o m หรือ a s f b i n y a m i n i h o t m a i l c o m หรือ asf002@mail2world.com หรือ sf@protonmail.com หรือ b i n y a m i n i v k c o m หรือ a s f b i n y a m i n i 1 6 3 c o m 3กรอบการรักษาที่ฉันเป็นสมาคมรุธฮอสเทลเตอว,ว,วัวิกหาเอวิทเซน6กีรยัตเมนาเคมเยรูซาเลมอิสราเอลรหัสปรษณียี9650816หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานโฮสเทล972-264-32551หรือ972-264-28351 ที่อยู่อีเมลของโฮสเทล erwich6@back.net.il ok นักสังคมสงเคราะห์จากทีมโฮสเทลซึ่งพาฉันไปที่อาคารกำบังของโฮสเทลซีรัสทอร์เต9๗๒๕๕๖๖๙๓๓๗ด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งถึงไกลที่โฮสเทล ในวันศุกร์ที่13มกราคม2023เวลา21นาฬิกา41นาที49วินาที GMT สองเซฟบิยามินีเซฟ197254 at Yahoo.co.ilgt เขียนโดยถึงมิสเตอร์วเดลลาซโอยซขอแสดงความนับถือเรื่องคำตอบของฉันต่อคำพูดของคุณตั้งแต่วันที่12มกราคม2023ท่านที่รัก นอกเหนือจากการอ้างสิทธิ์ของคุณในวันที่12.1 2023ฉันได้แนบโพสที่ฉันเขียนบนเฟซบุ๊กในหัวข้อที่เป็นปัญหาไว้ที่นี่ฉันขอร้องคุณและขอทุกภาษาว่าอย่ากดดันฉันในเรื่องนี้จิตแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพจิตไม่ปฏิบัติตามยาในทุกวันนี้และฉันหลีกเลี่ยงการไปที่นั่นเพราะความปรารถนาที่จะปกป้องตัวเองและสุขภาพของฉันและด้วยเหตุผลเดียวกับที่ฉันถามคุณและในทุกภาษาของคำขอเลิกกดดันฉันเรื่องนี้ได้แล้วคุณเลือกที่จะเห็นความจริงและนี่ไม่ใช่ความจริงของฉัน นี่คือความจริงที่ทุกคนที่มาสถานีสุขภาพจิตต้องเจอและตอนนี้สำหรับคำพูด h t t p s a n t i s e c r i t y o r g t h e จิตเวชแนวร่วมองค์กรระหว่างประเทศของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางจิตเวทได้แก่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยจิตแพทย์มีกรณีเช่นนี้ในรัฐอิสราเอลด้วยหรือไม่ ฉันเชื่อว่ามีและอีกมากมายเนื่องจากสถานะเฉพาะของวิชาชีพจิตเวชศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากวิชาชีพทางการแพทย์อื่นฮ่าฮ <c oughs> วิชาชีพจิตเวชศาสตร์เป็นวิชาชีพเดียวในบรรดาวิชาชีพทางการแพทย์ในอิสราเอลซึ่งแพทย์มีอำนาจบังคับใช้ด้วยโดยการตัดสินใจของเขาจิตแพทย์สามารถส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบบังคับได้ซึ่งไม่มีแพทย์ในสาขาการแพทย์อื่นใดทำได้และแม้แต่ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆ เช่นคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในความคิดของฉันเห็นว่ามีบางกรณีที่บุคคลน,นั้นควรได้รับการบำบัดร,รักษาแม้ว่าในขณะนั้นเขาจะต่อต้านก็ตามและนี่คือเหตุผลง่ายๆที่ในขณะนั้นบุคคลน,นั้นไม่มีคุณสมบัติในการตัดสินใจแม้ว่าการบังคับให้เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาลทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากจิตแพทย์ประจำเขตเนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่บุคคลที่รู้จักผู้ป่วยหรือคนในชุมชนคือจิตแพทย์ทอในชุมชนไม่ใช่จิตแพทย์ประจำตำบลในสถานการณ์เช่นนี้ในแง่หนึ่งตำแหน่งของผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชและในทางกลับกันตำแหน่งของจิตแพทย์ประจำอำเภอเกี่ยวกับความจำเป็นในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งจิตแพทย์ประจำเขตจะรับตำแหน่งเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยอัตโนมัติไม่ใช่ตำแหน่งของผู้ป่วย ความเป็นจริงนี้ทำให้จิตแพทย์จำนวนมากมีอำนาจและอำนาจอย่างไม่จำกัดทำให้หลายคนสับสนลืมว่าตนทำงานอะไรหรือใครและผลพลอยได้คือฉันและผู้ป่วยรายอื่นๆต้องเผชิญกับทัศนคติที่ก้าวร้าวและอัปยตอดสูตต่อส่วนของจิตแพทย์ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลิกไปศูนย์สุขภาพจิตเพื่อดูแลตัวเองและสุขภาพของตัวเองเป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งสำหรับ ฉันว่าแนวทางปฏิบัติที่ฉันได้อธิบายไว้ในที่นี้จะไม่อนุญาตให้มีการติดตามผลและการรักษาไม่ว่าในกรณีใดๆน่าเสียดายที่กรอบการรักษาที่ฉันอยู่ในชุมชนเลือกที่จะตีความความเป็นจริงนี้ในทางที่ผิดเพี้ยนและนอมํำเสนอสิ่งที่เป็นของฉันเองราวกับว่าเลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับการรักษาหรือความช่วยเหลือที่ควรจะเสนอให้ฉันที่นั่นแน่นอนว่าไม่มีประโยชน์ในเรื่องนี้ มันคงเป็นเรื่องโง่มากสำหรับฉันที่จะไปที่สถานีสุขภาพจิตอีกครั้งเพียงเพื่อพิสูจน์อีกครั้งในสิ่งที่ฉันรู้แล้วจากประสบการณ์หลายปีที่ฉันได้รับในฐานะผู้ป่วยอย่างน่าเสียดายนอกเหนือจากนั้นสุขภาพร่างกายของฉันทําให้ฉันต้องมาที่สถานีเพื่อติดตามอผลได้ยากขึ้นเรื่อยๆและขณะนี้ยังไม่มีคำตอบสำหรับสิ่งนี้ภายใต้กรอบของการแพทย์สาธารณะในอิสราเอลไม่มีเหตุผลทอ นี่ฉันจะต้องพยายามและไปถึงที่นั่นเพียงเพื่อดูทราบความเสียใจและการดูถูกที่รอฉันอยู่ที่สถานที่ของพวกเขาสุขภาพร่างกายของฉันทําให้ฉันต้องมาที่สถานีเพื่อติดตามผลได้ยากขึ้นเรื่อยๆและขณะนี้ยังไม่มีคําตอบสําหรับสิ่งนี้ภายใต้กรอบของการแพทย์สาธารณะในอิสราเอลไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องพยายามและไปถึงที่นั่นเพียงเพื่อดูทราบความ เสียใจและการดูถูกที่รอฉันอยู่ที่สถานที่ของพวกเขาสุขภาพร่างกายของฉันทําให้ฉันต้องมาที่สถานีเพื่อติดตามผลได้ยากขึ้นเรื่อยๆและขณะนี้ยังไม่มีคําตอบสําหรับสิ่งนี้ภายใต้กรอบของการแพทย์สาธารณะในอิอสราเอลไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องพยายามและไปถึงที่นั่นเพียงเพื่อดูทราบความเสียใจและการดูถูกที่รอฉันอยู่ที่สถานที่ของพวกเขา ฉันขอเน้นย้ำว่าข้อสรุปเหล่านี้ไม่ใช่ข้อสรุปที่รีบร้อนหรือพ,พลีผามนี่คือข้อสรุปที่ฉันต้องทำให้ได้หลังจากการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างที่ถ้วนและเจาะลึกเป็นเวลาหลายปีในสถานบําบัดที่ฉันอยู่มีจิตแพทย์ที่คอยทําการบ้านให้คนไข้ในบางครั้งการที่เธอมาที่บ้านของฉันอาจช่วยบรรเทาความทุกข์ใจได้ในระดับหนึ่งแต่สมาคมที่ฉันเข้าร่วมปฏิเสธอย่างหนักแน่นที่จะอนุญาตและไม่ได้ให้คําอธิบายหรือเหตุผลใดๆสําหรับการปฏิเสธของพวกเขา ผู้ส่งคือในายร์เซ็บินยามินีดีเออ์จากที่พักที่กำบังของโฮสเทลเอเววิคไอดี ID ของฉัน029547403หากแพทย์ประจำครอบครัวของฉันดอกเตอร์แบร,รนดอนสอจวตอก้าลิตเฮล e ์เซอร์วิสเซสพรอมานาธคลินิก6ถนนดานเนียลยานออฟสกีเยรูซาลเลมรหัสปรษณีย์9า3 8 6ส1 หมายเลขโทรศัพท์ในสำนักงานคลินิก972-2-5098282โทรสารที่สำนักงานคลินิก972-2-6738551 6ยาที่ฉันใชย้ยาจิตเวชเซโรเกลครั้งละ300มิลลิกรัมครั้งละ2เม็ดทุกเย็นเทเกรทอนคอนโทรล4 0 0มิลลิกรัมทุกเช้า400มิลลิกรัมทุกเย็นเอฟเฟกเซอร์ 150มิลลิกรัมทุกเช้า150มิลลิกรัมทุกเย็น 7. รายการปัญหาทางการแพทย์ที่ฉันประสบกลุ่มอาการเจ็บป่วยทางจิตและโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD และโรคที่กำหนดว่าเป็นโรคจิตเภทครั้งที่2โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคนี้ได้รับการตรวจสอบโดยคลินิกผู้ป่วยนอกโรคข้อของโรงพยาบาลเฮโรเซอนเคเริมฉันถูกตรวจสอบโดยผู้จัดการแผนกดรฮากิตเปเล็ก สามปัญหาทางระบบประสาทที่นิยามไม่ชัดเจนอาการหลักของเธอวัตถุตกจากมือของฉันโดยที่ฉันไม่ทันสังเกตวิงเวียนสูญเสียความรู้สึกในบางบริเวณของฝ่ามือและมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวและท่าทางสี่หมอนรองกระดูกเรือรังที่หลังในกระดูกสันหลังข้อที่4-5ซึ่งลามไปถึงขาและทำให้เดินลำบากวีอาการลำไส้แปรปรวน วีไอจุดเริ่มต้นของสัญญาณของปัญหาโรคหัวใจตั้งแต่เดือนที่แล้วฉันเขียนสิ่งนี้ในวันพฤหัสบดีที่22มีนาคม2018และในขณะที่เขียนบรรทัดเหล่านี้สาระสำคัญของปัญหายังไม่ชัดเจนซึ่งแสดงออกมาในหน้าอกปวดเกือบทั้งวันหายใจลำบากและพูดไม่ได้ปกเกล้าวเจ้าอยู่หัวการมองเห็นลดลงอย่างมากซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันกำลังเขียนคำเหล่านี้ในวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายน2021 ฉันถูกบังคับให้เพิกเฉยต่อปัญหาและไม่จัดการกับมันและนี่เป็นทั้งเพราะความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงในฐานะคนที่ใช้ชีวิตด้วยเบี้ยเลี้ยงผู้พิการจากสถาบันประกันภัยแห่งชาติและเนื่องจากการดำเนินการของระบบราชการที่ยุ่งยากมากของกองทุนประกันสุขภาพทั่วไปฉันเป็นสมาชิกซึ่งในหลายกรณีไม่อนุญาตให้ฉันเข้ารับการตรวจทางการแพทย์หรือการรักษาที่ฉันต้องการเอกด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งไปยังบริษัทต่างๆถึง บริษัทของคุณมีโปรแกรมพันธมิตรหรือไม่คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมันได้หรือไม่อัสซาฟเบนยามินี 1. ที่อยู่อีเมลของฉัน0 2 9 5 4 7 4 0 3 a w a l l c o i l และ asb 7 8 3 a g m a i l c o m และ a s a f 1 9 7 2 5 4 a y a h o o c o i l และ s b e n y a m i n i y a n d i s c o m และ a s a f 0 0 2 m a i l 2 w o r l d c o m และ sfbinyaminia@hotmail.com และ sf@protonmail.com และ binyaminia@vk.com และ s f b i n y a m i n i 1 6 3 c o m 2. หมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน9 7 2 2 6 4 7 7 7 5 7เซลูลา r 9 7 5 8 8 7 8 4 0 4 0แฟกซ์2 7 7 2 7 0 0 0 0๐๗ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของฉัน อซาฟเบนยามินี1154ถนนคอสตาริก้าย่านกิเรียตเมนาเฮมเยรูซาเล็มอิสราเอลรหัสไปรษณีย์9 6 6 2 5 9 2 4ภาษาแรกของฉันคือภาษาฮีบรู 5. เว็บไซต์ของฉัน h t t p s w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  disability55. com และ h t t p s s k e l p e r m l i n k s com และ h t t p s t h e l i t i n k e e t h e k i n e t p a n t i a s i t e i o b ด้านล่างนี้คือข้อความที่ฉันส่งถึง C.E.O. ของ n a t i o n a l Insurance Institute of the State o f f i c e a l เพิ่มขึ้นยารณนาชาลอมในวันอังคารที่24มกราคม2566เวลา13:35นาทีถึงคุณผู้หญิงยารณนาชาลอมทักทาย ชันเนสเซฟบิญยมินีผู้พิการวัย50ปีจากกรุงเยรูซาเลมซึ่งอาศัยอยู่ด้วยเบีย้ยเลี้ยงผู้พิการจากเนช i o นแน i อินชัวรันอินสติจูตและเป็นสมาชิกของขบวนการ n i c k กอร์เบซึ่งเป็นผู้พิการที่โปร่งใสในการระเคลื่อนไหวเราพยายามดำเนินการในนามของชุมชนผู้พิการที่โปรง่งใสทุกคนที่ประสบปัญหาความพิการและปัญหาสุขภาพที่รุนแรงซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกผู้อำนวยการของขบวนการของเราซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเช่นกัน นางทาเทียนาคาดุชคินต้องการอยู่กับคุณในฐานะผู้อํานวยการทั่วไปของสถาบันประกันภัยแห่งชาติเพื่อดูว่าจะทําอะไรได้บ้างสําหรับชุมชนผู้พิการที่เราอยู่พยายามที่จะทําหน้าที่คุณสามารถติดต่อกับเธอได้หรือไม่หมายเลขโทรศัพท์ของเธอคือ972-52-3708001และ972-3-5346644ขอแสดงความนับถืออย่างสูง เดอะแซฟบินยามินีสมาชิกของขบวนการนิกเกอร์เบิร์กคนพิการที่โปร่งใสโพสคลิปหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน972-2-6427757มือถือ972-58-6784040โทรสาร972-77-2700076 2. เว็บไซต์ความเคลื่อนไหวของเรา h t t p s w w w n i c k e r b e r c o m n e w ด้านล่างนี้คือโพสต์หลายโพสต์ที่ฉันเผยแพร่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กบริษัทไฮเทคของอิสราเอลกำลังเปิดตัวกิจการใหม่ The Demonstration ซึ่งเป็นชื่อของบริษัทนี่คือเครือข่ายโซเชียลใหม่ที่คุณสามารถสั่งซื้อการสาธิตในหัวข้อต่างๆได้โดยมีค่าธรรมเนียมแพ็กเกจพื้นฐานซึ่งรวมถึงหัวข้อสำหรับการสาธิตยังมีบริการแบบชำระเงินการชำระเงินพิเศษสำหรับใยโบก ในแอปพลิเคชันคุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆเช่นขนาดของป้ายสีที่จะพิมพ์ตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์การ์ตูนหรือภาพวาดและคุณยังสามารถกำหนดวัสดุที่จะใช้ทำป้ายและหูหิ้วที่จำเป็นในการพกพาแน่นอนว่าแต่และวัสดุก็มีราคาที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการเผชิญหน้ากับตำรวจค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้ลำโพงและอื่นๆอีกมากมายมีการจัดการเดินขบวนจำนวนมากที่หน้าสำนักงานของบริษัทไฮเทคที่พัฒนาการสาธิต การสาธิตไม่สามารถเป็นเขตของคนรวยเท่านั้นคุณทำแบบนั้นไม่ได้มันผิดศีลธรรมคนยากจนที่อยากแสดงออกและต่อต้านความอายุติธรรมในสังคมจะทำอย่างไรแม้จะมีทุกอย่างแต่โครงการก็ได้รับแรงผลักดันและประสบความสำเร็จอย่างมากและพนักงานของบริษัทออกไปประท้วงและขู่ว่าการสาธิตของคุณผิดกฎหมายคุณไม่ได้จ่ายเรากำลังโอนเรื่องไปยังการดำเนินการ นอกจากนี้เราไม่เข้าใจว่าความวุ่นวายนั้นเกี่ยวกับอะไรพวกเขาพูดในบริษัทคุณจ่ายค่ารถค่ารถบัสหรือค่าสินค้าอื่นๆแล้วทำไมคุณไม่จ่ายสำหรับการสาธิตด้วยล่ะคุณไม่รู้หรือว่าเงินทำให้โลกหมุนไปเจ้าหน้าที่และสำนักงานรัฐบาลทั่วโลกพอใจกับโครงการนี้เราสนุกแค่ไหนจะมีการเดินขบวนน้อยลงและถ้ามีอย่างน้อยเราจะทำเงินจากมันเราจะทำในสิ่งที่จะทำให้ประชาชนไม่พอใจ เราจะให้พวกเขาออกไปสาธิตจากนั้นเราจะคิดค่าธรรมเนียมช่างสวยงามเรามีธุรกิจที่ยอดเยี่ยมห 5, 5 2โพสตลงวันที่23มกราคม2023ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐอิสราเอลถูกโจมตีโดยไวรัสลึกลับและไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายถึงโคโรนาอาการผู้คนจะกระวนกระวายมากขึ้นไม่ฟังใครและในบางกรณีก็รุนแรงขึ้นด้วยแต่เราพูดถูก พลเมืองเป็นลูกค้าของรัฐและลูกค้าอย่างที่เราทราบถูกต้องเสมอคุณเห็นได้ทุกที่บนถนนและทางเดินในสถานศึกษาและโรงเรียนในโรงพยาบาลและคลินิกในระบบขนส่งมวลชนกรณีการใช้ความรู้นแรงต่อคนขับรถบัสมากขึ้นเรื่อยๆและในสถานที่ราชการอื่นๆและสถาบันสาธารณะต่างๆรวมทั้งในสวนสาธารณะและในที่โล่งแน่นอนว่าการแพร่ระบาดไม่ได้คิดถึงสมาชิกสภานเนสเซ็ตเช่นกันซึ่งสาบแช่งกันตะคอกและพูดจาหย,ยาบคายใส่กันตลอดเวลากล่าวโดยสรุป ผู้คนทุกคนทุกแห่งมีฟิลขาดด้วยความเต็มใจน้อยลงเรื่อยๆที่จะหยุดหรือฟังคนอื่นในบริบทนี้เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะทราบว่าจะมีการศึกษาวิจัยที่จะตรวจสอบระยะเวลาเฉลี่ยในการสนทนาระหว่างพลเมืองอิสราเอลสองคนที่ใช้เวลาตั้งแต่วินาทีที่บุคคลหนึ่งเริ่มพูดจนกระทั่งคู่สนทนาของเขาขัดจังหวะเขาและหยุดฟังหรือไม่เขาจะไม่กี่วินาทีหรือแม้แต่เสี้ยววินาทีและการวิจัยดังกล่าวจะทำในส่วนอื่นนอนของโลกหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ของเราในอิสราเอลดีขึ้นหรือแย่ลงในแง่นี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นนอนอและแม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะไม่ได้ทำหรือจะทำเกี่ยวกับระดับความสนใจในระดับชาติและอาจเป็นไปได้ที่จะสร้างดัชนีความสนใจเพื่อตรวจสอบข้อมูลความสนใจของประชากรเป็นไปได้หรือไม่ที่จะระบุไวรัสลึกลับตัวเดียวกันที่ทำให้หลายคนหยุดฟังกันพูดจาหยาบคายสอบอถอด่ากันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปได้ว่าหากมีการระบุไวรัสนี้เราจะรู้กลไกาการทำงานของมันดีขึ้นหรือแหล่งที่มาของมันหรือจากนั้นเราอาจหาวิธีจัดการกับมันหรือเป็นโรคเรื้อรังหรือระยะสุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเรียนจิตแพทย์การวินิจฉัยที่นี่คืออะไรคุณจะเรียกความผิดปกตินี้ว่าอะไรหรือคุณหยุดอ่านหรือฟังในระหว่างนี้55 3โพสตลงวันที่23มกราคม2566 ในหอผู้ป่วยจิตเวชได้มีการตัดสินใจยุติการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยทุกรายโดยไม่มีข้อยกเวน้นเหตุผลกำลังจะมีการออกระเบียบใหม่ซึ่งอนุญาตให้มีการเรียกเก็บค่าปรับกับผู้ป่วยที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แผนกตัดสินใจที่จะกำหนดค่าปรับเป็นการลงโทษโดยรวมกับผู้ป่วยทุกรายเนื่องจากมีหลายกรณีของผู้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัวที่พูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจชดเชย แบบหนึ่งด้วยการออมเงินเข้ากองทุนของแผนกที่จะได้มาจากการไม่ซื้อยานี่เป็นสถานาการณ์ในจินตนาการหรือไม่หรือทีมแพทย์จะทําได้ถึงขั้นนั้นจริงๆแล้วอยู่แถวไหนประโยคใดที่ไม่ควรพูดกับแพทย์นักสังคมสงเคราะห์หรือนักบําบัดอื่นๆเพราะฉันในฐานะผู้ป่วยจะต้องจ่ายค่าปรับในข่าวพวกเขาประกาศสั้นๆทําไมไม่ระบุท้ายที่สุดแล้วความรุนแรงทางวาจาก็เป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งตามวิธีการของจิตแพทย์หลายคนใช่หรือไม่ ฉันสงสัยว่าทำไมไม่มีการระบุก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงเวทีการรักษาเขาต้องรู้ว่ากฎของเกมคืออะไรอะไรไม่ได้รับอนุญาตให้พูดและอะไรได้รับอนุญาตและจะเกิดอะไรขึ้นหากแพทย์ตัดสินใจเช่นนั้นเพื่ออาใช้ค่าปรับเหล่านี้อย่างไม่ยุติธรรมและไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องหรือมีสาระสำคัญแน่นอนว่าอาจมีบางกรณีที่สิ่งนี้จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อจุดประสงค์ในการแก้แค้นส่วนตัวหรือการชำระบัญชีเท่านั้น และไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ถูกทำร้ายหรือตกอยู่ในอันตรายจริงๆเราจะไปถึงสถานการณ์ที่ทุกๆก,การตรวจสุขภาพถ่ายภาพหรือการรักษาแบบใดแบบหนึ่งตำรวจจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่นอกจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และคำแนะนำในการเปิดไฟในกรณีเหล่านี้จะเป็นอย่างไร และแน่นอนเนื่องจากมีอันตรายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแพทย์จะใช้ระเบียบเหล่านี้ในทางที่ผิดพวกเขาอาจได้ข้อสรุปว่าจำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบจากสภาประชาชนพิเศษเพื่อป้องกันกรณีการใช้ค่าปรับในทางที่ผิดกลไกที่จะจัดตั้งขึ้นนอกเหนือจากนั้นและในที่สุดอะไรการตรวจสุขภาพทุกครั้งจะรวมทีมของศาลทั้งหมดหรือไม่ตกใจและอายการุณาทำรายการตารางที่เป็นระเบียบให้ฉันหนึ่งคอลัมน์ของคำที่ได้รับอนุญาตให้พูดกับแพทย์ ในคอลัมน์ที่2เป็นคำที่ไม่ควรพูดกับแพทย์ฉันต้องการมันจริงๆฉันจะนำแผนภูมิไปทุกครั้งที่นัดหมายกับแพทย์พยาบาลหรือนักสังคมสงเค,คราะห์ไม่อย่างนั้นฉันจะรู้ได้อย่างไรขอทานส่งโต๊ะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับระบบสาธารณสุขที่อยู่สำหรับส่งตารางผู้ป่วยแซฟบิญามินี1น5ถนนคอสตาริกาทางเข้าแฟลตเอสกีรยัตเมนาเคม เยรูซาเล็มอิสราเอลรหัสไปรษณีย์9า6 2 5 9สฉันรับปากว่าจะ 1. เพื่อให้แน่ใจว่าตารางคำศัพท์นี้ถูกแขวนไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นในแต่ละห้องในบ้านของฉัน 2. นำสำเนาของตารางนี้ไปที่เวทีการรักษาทุกแห่งที่ฉันจะไป 3. ในการสนทนากับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉันจะใช้เฉพาะคำที่ปรากฏในตารางและอนุญาตให้ใช้ได้ 4. ี่คำที่ไม่ปรากฏในตารางหรือที่อยู่ในคอลัมน์ของคำที่ห้ามใช้ต่อจากนี้ไปจะไม่พูดโดยแม้ว่าสิ่งนี้จะจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ในการอธิบายก็ตามหรือขั้นตอนทางการแพทย์อื่นๆ5กรณีที่ลืมล้างบับไว้ที่บ้านก่อนมาหาหมอเมื่อทราบแล้วจะต้องหลีกเลี่ยงการไปตรวจหรือรักษาที่เกิดเหตุฉันกำลังรออย่างกระวนกระวายโตอ,อยู่ที่ไหนคุณหมอที่รักคุณไม่ไว้ใจบริษัทปริศนีของอิสราเอลใช่แล้วฉันไม่ไว้ใจพวกเขาด้วย คุณสามารถส่งตารางทางแฟกให้ฉันด้วยซึ่งมีหมายเลข972-77-2700076หรือมาที่อ e ีเมล sb783@gmail.com 4. ด้านล่างนี้คือโพสต์ที่ฉันเผยแพร่เมื่อวันที่30มกราคม2023ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวชถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลฉันปวดฉันอยากให้คุณตรวจฉันเจ้าหน้าที่พยาบาลถึงผู้ป่วย หุบปากที่นี่คือโรงพยาบาลจิตเวชไม่ใช่บ้านของคุณเราและเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในการรักษาและเมื่อคุณเจ็บปวดและเมื่อคุณไม่อยู่และไม่มีทางเป็นไปได้คุณคนไข้จิตแย่ผู้ป่วยคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดแต่มันเจ็บจริงๆได้โปรดทีมพยาบาลอึมคนไข้คนนี้คงไม่เข้าใจที่เขาบอกเราจะมัดคุณไว้ที่เตียงหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณอย่าบอกนะว่าเจ็บอีกแล้วก็จะจบเร็วๆนี้และเรากำลังกลับบ้านและตอนนี้เราไม่มีแรงสำหรับเรื่องไร้าสาระของคุณ 5. วันนี้30มกราคม2566ถึง90ปีพอดีตั้งแต่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายและเลวร้าย30มกราคมพุทธศักราช2476การขึ้นสู่อำนาจของนาซีในเยอรมนีการอ้างอิงถึงรายการวิกิพีเดียที่เขียนเป็นภาษาฮีบรูและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะไม่มีวันลืม 6. บริษัทสตาร์ทอัพของอิสราเอลกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Professional a n d Real ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรายงานการปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหน่วยงานการแข่งขันอิสราเอลตำรวจศาลและอื่นๆหากมีความจำเป็นและเมื่อใดมีกี่คนที่จะลงชื่อสมัครใช้แอปดังกล่าวดีด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งไปดรฮากิตเปเล็กจากโรงพยาบาลเฮโรเซอันเคเรมจดหมายถึงดรฮากิตเปเล็กแฮ er. กพีแอเฮ .org.il วันพฤหัสบดีที่26เวลา 16, 16. นาฬิกา2ีนาทีนถึงดรฮากิดเปเล็กทักทายเรื่องขอคำปรึกษาเรียนท่านผู้หญิง ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปตรวจที่คลินิกของคุณคุณบอกฉันว่าตอนนี้มียาใหม่สําหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินและเป็นไปได้ว่าแม้แต่คนอย่างฉันที่ต้องทนทุกทรมานจากความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรงก็สามารถช่วยได้สมาคมฮาเวริมเลเรฟูอาสำหรับเธอคุณแนะนําผู้ป่วยในสถานการณ์นี้หลังจากนั้นฉันไปพบแพทย์ประจําครอบครัวของฉันดรแบรนดอนสจวตและฉันก็เข้าใจจากเขาแล้วว่าเขาจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คุยกับเขาไหม เท่าที่ฉันรู้ตอนนี้ยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้จริงหรือและถ้านี้ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องคุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าณนะวันนี้ทางเลือกในการรักษาโรคสะเก็ดเงินคืออะไรในอดีตฉันไม่ต้องการรักษาด้วยายาสำหรับโรคสะเก็ดเงินเนื่องจากการพิจารณาอย่างอื่นมีโอกาสสูงที่จะเกิดผลข้างเคียงและในขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาการบรรเทาอาการที่สั้นมากซึ่งสามารถทำได้ถ้าเป็นเช่นนั้น จากคำพูดของคุณฉันเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เป็นจริงเมื่อ1 0บถึงปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลาที่แพทย์ผิวหนังที่ฉันไปตรวจด้วยบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้และไม่แนะนำการรักษาทางชีวภาพด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงและวันนี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปดังนั้นฉันจึงอยากถามว่าระยะเวลาการบรรเทาอาการในโรคสะเก็ดเงินที่ฉันสามารถทําได้คือเท่าใดหากฉันเริ่มรับการรักษาด้วยยาใหม่ตัวใดตัวหนึ่งและยาเหล่านี้คืออะไร นอกจากนี้และถ้ายาชนิดใหม่สามารถช่วยให้ฉันสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้เป็นเวลานาน,านโดยไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงและแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่โดยใช้สมาคมฮาวเวริมเลเรฟูอาสํสำหรับความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรักษาในกรณีนั้นฉันสนใจที่จะทราบว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะได้รับการรักษาด้วยยาคำถามของฉันในเรื่องนี้คือ เป็นไปได้ไหมที่บริษัทหรือองค์กรของคุณจะเสนอเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเราในการต่อสู้และถ้าเป็นเช่นนั้นในด้านใดและอย่างไรขอแสดงความนับถืออย่างสูงอัสซาฟเบนยามินี115ถนนคอสตาริกาทางเข้าเอพาคเมนสีกิรายัตเมนาเคมเยรูซาเล็มอิสราเอลรหัสไปรษณีย์9 6 6 2 5 9 2 หมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน972-2-642775มือถือ972-58-6784040โทรโสาร972-77-2700076 Postscript หมายเลขประจำตัวของฉัน029547403 2. เว็บไซต์ของฉัน h t t p s w w w d i s a b i l i t y 5 5 c o m และ h t t p s t h e s a f k p e r m a l i n k s c o m และ h t t p s t h e e l i s t i n t h e n e t p a n t i a s i t e i o 3. เมื่อวันที่10.7 2018ันฉันเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อเอาชนะ ปิดการใช้งานอย่างโปร่งใสเราพยายามส่งเสริมสิทธิของผู้พิการที่โปร่งใสเช่นคนอย่างฉันที่ประสบปัญหาทางการแพทย์และโรคร้ายแรงที่มองไม่เห็นจากภายนอกการมองไม่เห็นจากภายนอกที่ทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงต่อเราผู้อํานวยการของขบวนการซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเช่นกันคือนางทักทีณอนเนครารห์คินและสามารถติดต่อได้ที่9 7 2าเจ็ดสองถึงห้าสิบสองถึงสามเวลาตอบรับทางโทรศัพท์วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี11นาฬิกาถึง20นาฬิกา อิสราเอลเวลายกเว้นวันหยุดของชาวยิวและวันหยุดต่างๆของอิสราเอล 4. ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราตามที่ปรากฏในสื่อแทเทนเครสกินประชาชนทั่วไปตัดสินใจก่อตั้งขบวนการเอาชนะด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งที่เธอเรียกว่าผู้พิการที่โปรง่งใสจนถึงตอนนี้มีผู้คนประมาณ500คนจากทั่วรัฐอิสราเอลมารวมตัวกันเพื่องานนี้ ความเคลื่อนไหวในการให้สัมภาษณ์กับไดอารี่ช่อง7เธอพูดถึงโครงการและผู้พิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงเพราะปรง่งใสตามที่เธอพูดประชากรผู้พิการสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มผู้พิการที่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนและผู้พิการที่ไม่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนเธอให้คำจำกัดความกลุ่มที่สว่าเป็นผู้พิการแบบโปรง่งใส เพราะเธอบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับบริการแบบเดียวกับผู้พิการที่ใช้รถเข็นแม้ว่าพวกเขาจะถูกกำหนดให้มีความพิการ75-100%ก็ตามเธออธิบายว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้และพวกเขาต้องการบริการพิเศษที่ผู้พิการนั่งรถเข็นจะได้รับตัวอย่างเช่นผู้พิการโปร่งใยได้รับเงินบำนาญทุกพลภาพในระดับต่ำจากสถาบันประกันภัยแห่ มอชาติไม่ได้รับเงินเสริมบางอย่างเช่นเงินช่วยเหลือบริการพิเศษเงินช่วยเหลือเพื่อนเดินทางเงินช่วยเหลือในการเคลื่อนที่และพวกเขายังได้รับเบี้ยเลี้ยงที่ต่ำกว่าจากกระทรวงการเคหะจากการศึกษาของคชัชคินคนพิการที่โปร่งใสเหล่านี้หิวขนมปังแม้จะมีความพยายามอ้างว่าในอิสราเอลในปี2,559ไม่มีคนหิวขนมปังการศึกษาที่เธอทำยังระบุด้วยว่าอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่พวกเขานั้นสูงในการเคลื่อนไหวที่เธอก่อตั้งขึ้น เธอทำงานเพื่อรวมผู้พิการอย่างโปร่งใสไว้ในรายชื่อรอสำหรับที่อยู่อาศัยสาธารณะนี้เป็นเพราะเธอบอกว่าพวกเขามักจะไม่เข้าร่วมรายการเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาควรจะมีสิทธิ์ก็ตามเธอจัดการประชุมกับสมาชิกสภานเนสเซตไม่กี่ครั้งและแม้แต่เข้าร่วมการประชุมและการอภิปรายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในสภานเนสเซตแต่เธอกล่าวว่าผู้ที่สามารถช่วยได้ไม่ฟังและผู้ฟังเป็นฝ่ายค้านดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ตอนนี้เธอกำลังเรียกร้องให้คนพิการที่โปร่งใส เข้าร่วมกับเธอมากขึ้นและหันมาหาเธอเพื่อที่เธอจะได้ช่วยเหลือพวกเขาในการประเมินของเธอหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการเดินขบวนของผู้พิการที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์และเงื่อนไขพื้นฐานในการดำรงชีวิต 5. ที่อยู่อีเมลของฉัน029547403 a w a l o c o i l และ asb 7 8 3 a@gmail.com และ t s a f 1 9 7 2 5 4 y a h o o c o i l และ s.binamini y y e n d i s c o m และ asf at protonmail com และ s f binyamini at hotmail com และ asf 002 mail 2 world com และ binyamini a vk com และ s f binyamini 1 6 3 com 6นี่คือลิงก์บางส่วนไปยังโปรไฟล์ของฉันบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ https www webtalk co s f binyamini https://www.facebook.com/profile.php?id=100006601347044https://twitter.com/5osbdwc4https://www.youtube.com/channel/UCs179 q u t เท่2 <T iller> <corre. car> <ients> <connectors> h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v 3 l 8 g y h t t p s a n c h o r f m t h e z a b i n y a m i n i h t t p s a s h c o n t e n t g o s l a h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u 4 6 6 w i m e r https://soundcloud.com/user 912428455 question mark utm_source u n d e r c r e s o เท่ากับคลิ clipboard and utm_medium utm_ext utm_campaign social sharing เจ็ดนี่คือข้อความที่เขียนบน Facebook โดยเทเลไฮออนบรรณาธิการภาพยนตร์ชาวอิสราเอล 18. มอทาลีโอไฮออน6วัน สำหรับสารคดีที่เธอทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา e s t e r c i n e m a from the White City to the Netflix Generation ค้นหาเอกสารส่วนตัวภาพถ่ายบรรยากาศในแฮมคินในยุค90ในวันศุกร์ตอนเที่ยงและโดยทั่วไปรวมถึงจตุรัสไดเซนกอฟในช่วงต้นทศวรรษ80เด็กๆของจตุรัสพวกตัวประหลาดที่เคยรวมตัวกันในจตุรัสกรุณาติดต่อเป็นการส่วนตัวหรือทางโทรศัพท์๙2๒๕2 2 8 4 6 9 5 4 F ด้านล่างนี้คืออีเมลที่ฉันส่งไปที่ t o m o d a t c o m 1. ฉันอ่านเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า The Honey Badger ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่น Google หรือ Facebook ดำเนินกิจการบริษัทรับเหมาที่ตั้งอยู่ในกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์บทบาทของพนักงานในบริษัทนี้หรืออน,นบริษัทที่ทำสัญญาอื่นๆไม่ทราบจำนวนบริษัทที่มีส่วนร่วมอในด้านนี้คือการลบเนื้อหาที่เป็นปัญหา ยาเสพติดการค้าประเวณีอนาจารการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตหรือกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายและอื่นๆอ,ออกจากอินเทอร์เน็ตในปี2018มันเดเมซีเนมาชาวเยอรมันชื่อฮอนส์บล็อกและมอริสรีสวิกได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีชื่อ Internet Cleaners เกี่ยวกับการทำงานของคนงานในบริษัทเหล่านี้ตัวอย่างเช่นฉันกำลังคิดเกี่ยวกับการทำงานในกรอบการทำงานดังกล่าว ข้าพระเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าข้าพระเจ้าทราบดีถึงลักษณะที่น่ารังเกียจของงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสวรรร่วมในงานนี้ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆผู้คนจำนวนมากที่ทำงานในงานเหล่านี้เสียชีวิตหรือมีอาการป่วยทางจิตและทางกายที่รุนแรงมากอีกทางหนึ่งเช่นอันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับเนื้อหาที่ยากอย่างต่อเนื่องและทุกวันอาย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อฉันและเป็นเพราะฉันไม่เหลืออะไรให้เสียอีกแล้วในชีวิตและอย่างที่ฉันได้กล่าวมาหลายปีแล้วฉันไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดงานได้ ทางเลือกอื่นๆทั้งหมดของการช่วยเหลือองค์กรบอร์ดงานหรือการติดต่อบริษัทโดยตรงจำนวนมากหมดลงหลายปีแล้วครั้งเล่า 2. ดังที่คุณทราบบริษัทผู้ผลิตและผู้เขียนบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทําฉากบางฉากสําหรับภาพยนตร์ในานามของพวกเขาบางครั้งถ่ายทําส่วนที่เป็นศพหรือคนที่ดูเหมือนตายฉันกําลังคิดถึงงานแสดงภาพศพซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้ององอใช้แรงกายแรงใจในการทําเช่นนั้นและความพิการขั้นรุนแรงก็ไม่ควรรบกวนฉันขอเน้นย้ําว่านี้ไม่ใช่เรื่ององตลกหรือเรื่องตลกใดๆฉันหมายถึงอย่างจริงจังทั้งหมดและแม้ว่าจะเป็นไปได้อย่างน้อยในแวบแรกก็จะดูไร้สาระหรืองโง่เขลา ฉันได้ยินมาว่ามีสาขาของการฝึกอบรมซอฟต์แวร์นั่นคือพนักงานที่มีหน้าที่ป้อนข้อมูลในระบบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือการเรียนรู้ของเครื่องงานที่รู้ว่าจําเป็นโดยการป้อนข้อมูลโปรแกรมจะได้รับการสอนถึงวิธีปฏิบัติหรือตอบสนองในบางสถานการณ์ฉันคิดว่างานประเภทนี้สามารถเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีที่ในแง่หนึ่งไม่มีความสามารถในการทำงานทางกายภาพหรือใช้ความพยายามมากเกินไปเนื่องจากความพิการทางร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานในการเขียนโปรแกรมฉันได้ยินมาว่านักโทษในเรือนจำของฟินแลนด์ได้รับอนุญาตให้ทำงานนี้ได้ฉันคิดว่าแม้ในงานดังกล่าวก็เป็นไปได้และฉันก็สามารถเข้าร่วมได้คุณมีความคิดอื่นใดสำหรับงานที่ผิดปกติซึ่งแม้แต่บุคคลที่มีความพิการขั้นรุนแรงก็สามารถทำงานได้หรือไม่ขอแสดงความนับถืออย่างสูงอซาฟเบนยามินี 115คอสตาริกาเซ็นทางเข้าเอกอพาร์ตเมนต์4กีรยัตเมนาเคมเยรูซาเล็มอิสราเอลรหัสไปรษณีย์9662592หมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน972-2-6427757มือถือ972-58-6784040โทรสาร972-77-2700076 post script 1หมายเลขประจําตัวของฉัน029547403 2ที่อยู่อีเมลของฉัน 029547403@wol.co.il หรือ asb783a@gmail.com หรือ t e s a f 1 9 7 2 5 4 w o l c o i l หรือ s.binyamini@yendis.com at หรือ s.binyamini@hotmail.com หรือ t e s a f 0 0 2 m a i l 2 w o r l d c o m หรือ sf@protonmail.com หรือ binyamini@wk.com หรือ sf.binyamini@163.com 3. ดำเนินการต่อ The Sef Binyamini ข้อมูลส่วนตัว The Sef Binyamini ID 029547403วันเกิด11.11.1972ที่อยู่115 Costa Rica ST Kiyok ok Menachem Jerusalem อิสราเอล หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน972-2-6427757มือถือ972-58-6784040โทรศาร972-77-2700076การศึกษา10ปีของการศึกษาและการบวชบางส่วนการรับราชการทหารได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ประสบการณ์การทำงานพุทธศักราช2541ทำงานที่เรชิกาพินทรีทางใต้ของเทลอาวีฟ 2,541-2,548ทำงานที่หอสมุดแห่งชาติช่วยเหลือทีมบรรณารักษ์มืออาชีพในงานที่หลากหลาย2,552-2,553ทำงานในเครือข่ายแว7วเจสำหรับสินค้าประเภทเครื่องประดับกุมภาพันธ์พฤษภาคม2019ทำงานที่บริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟต้นเดือนกุมภาพันธ์2023วันทำการในการแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ให้กับผู้สัญจรไปมาบนถนน อาสาสมัครเข้าประจําการในกองบัญชาการต่อสู้ของผู้พิการอาสาสมัครที่ศูนย์เพื่อการแสวงหาประโย์ของเทศบาลเมืองรูซาเลมเพื่อช่วยเหลือประชากรที่ขัดสนข้อมูลทั่วไปมีแรงจูงใจสูงทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรสูงความสามารถในการด้นสดและแก้ปัญหาฉันมีความคุ้นเคยกับองค์กรภาคประชาสังคมมาเป็นเวลานานฉันทนทุกทรมานจากความพิการทางร่างกายที่ทําให้ไม่สามารถยกของหนักและยืนเป็นเวลานานได้ จีด้านล่างนี้คือข้อความที่ฉันโพสต์บนหน้า Facebook ของ Box Office of Mojo ถึง Box Office of Mojo รีวิดีโอโปรโมตเรียนท่านผู้หญิงท่านทั้งหลายเมื่อวันที่10กรกฎาคม2018ฉันเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชื่อว่าเอาชนะคนพิการที่ปรง่งใสในการเคลื่อนไหวของเราเราพยายามส่งเสริมสิทธิ์ของผู้พิการที่โปรง่งใสเช่น คนอย่างฉันที่ต้องทนทุกทรมานจากโรคร้ายแรงและความพิการและในขณะเดียวกันก็ต้องทนทุกทรมานจากการถูกปฏิเสธสทางสังคมในวงกว้างเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าความพิการหรือความเจ็บป่วยของพวกเขาไม่มีลักษณะภายนอกที่ชัดเจนเราต้องการทราบว่าคุณสามารถช่วยเราโดยการผลิตวิดีโอเกี่ยวกับเราและอัปโหลดไปยังอินเทอร์เน็ตหรือไม่เพื่อพยายามปรับปรุงการมองเห็นของเราบนเว็บและด้วยวิธีนี้จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของการเคลื่อนไหวของเราความนับถือ อัสซาฟเบนยามินี115ถนนคอสตาริกาทางเท่าเอภาคมินซี่กีระยัตเมนาเคมเยรูซาเลมอิสราเอลรหัสไปรษณสนี9662592หมายเลขโทรศัพท์ของฉันที่บ้าน972-2-6427757 มือถือ972-58-6784040โทรสาร972-77-270-0076พี่สคริปต่ำ1หมายเลขประจำตัวของฉัน029547403 2ที่อยู่อีเมลของฉัน sb783a gmail.com และ s b i n y a m i n i at y a n d i s c o m และ sf002 mail2world.com และ sf protonmail.com 3. ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของขบวนการนิกเกอร์เบิร์กซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการเคลื่อนไหวคือนางทักที่ออนเนอร์เคจคินหมายเลขโทรศัพท์ของเธอคือ9 7 2 5 2 3 7 0 8 0 0 1และคุณสามารถติดต่อเธอได้ที่หมายเลขนี้ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกา ยกเว้นวันหยุดของชาวยิวและวันหยุดต่างๆของอิสราเอลทาเทียนาพูดนอกเหนือจากภาษาฮิบรูแล้วยังพูดภาษาราษัสเซียในระดับที่สูงมากของภาษาแม่อีกด้วยฉันไม่รู้ระดับความรู้ภาษาอื่นของเธอ 4. ด้านล่างนี้เป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ความเคลื่อนไหวของเรา h t t p s w w w n i k e b e r c o m หต่อไปนี้เป็นคำอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราตามที่ปรากฏในสื่อ แท้เทนเนครอคินประชาชนทั่วไปตัดสินใจก่อตั้งขบวนการเอาชนะด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งที่เธอเรียกว่าผู้พิการที่โปรง่งใสจนถึงขณะนี้มีประชาชนราว5 0 0คนจากทั่วรัฐอิสราเอลรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวในการให้สัมภาษณ์กับไดอารี่ช่อง7เธอพูดถึงโครงการและผู้พิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงเพราะโปรง่งใสตามที่เธอพูดประชากรผู้พิการสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ผู้พิการที่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนและผู้พิการที่ไม่มีเก้าอี้ล้อเลื่อนเธอให้คำจำกัดความกลุ่มที่สองว่าเป็นผู้พิการอย่างโปร่งใสเพราะเธอกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับบริการแบบเดียวกับที่ผู้พิการนั่งรถเข็นได้รับแม้ว่าพวกเขาจะถูกกำหนดให้มีความพิการ75-100%ถึงก็ตามเธออธิบายว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้และพวกเขาต้องการบริการพิเศษที่ผู้พิการนั่งรถเข็นจะได้รับเช่นผู้พิการโปร่งใสได้รับเงินบำนาญทุกพลภาพต่ำจากสถาบันประกันวินาศภัย จากการศึกษาของคัชคินคนพิการที่โปร่งใสเหล่านี้หิวขนมแม้จะมีความพยายามอ้างว่าในอิสราเอลในปี2,559ไม่มีคนหิวขนมปังการศึกษาที่เธอทำยังระบุด้วยว่าอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่พวกเขานั้นสูงในการเคลื่อนไหวที่เธอก่อตั้งขึ้น เธอทำงานเพื่อรวมผู้พิการอย่างโปร่งใสไว้ในรายชื่อรอสำหรับที่อยู่อาศัยสาธารณะนี้เป็นเพราะเธอบอกว่าพวกเขามักจะไม่เข้าร่วมรายการเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาควรจะมีสิทธิ์ก็ตามเธอจัดการประชุมกับสมาชิกสภานเนสเซดไม่กี่ครั้งและแม้แต่เข้าร่วมการประชุมและการอภิปรายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในสภานเนสเซดแต่เธอกล่าวว่าผู้ที่สามารถช่วยได้ไม่ฟังและผู้ฟังเป็นฝ่ายค้านดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ตอนนี้เธอเรียกร้องให้ผู้พิการที่โปร่งใส เข้าร่วมกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อติดต่อเธอเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในความเห็นของเธอหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการเดินขบวนของผู้พิการที่จะเรียกร้องสิทธิ์และเงื่อนไขพื้นฐานในการดำรงชีวิต 6. นี่คือลิงก์บางส่วนไปยังโปรไฟล์ของฉันบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ h t t p s w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  e b t a l k c o t f b i n a n i https://www.facebook.com/profile.php?id=100006601347044https://twitter.com/5osbdwc0https://www.youtube.com/channel/UCs179 q u t เท่2 h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h q u e s t i o n mark v เท่ากับ3 l 8 g y HTTPS://content.gos.io/7 a s f <7. S 1> เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเราเป็นการเคลื่อนไหวของผู้พิการคนทำงานหนักซึ่งค่อนข้างถูกบังคับให้ตัดสินใจระหว่างการซื้อยากับการซื้ออาหารพื้นฐานเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีสถานการณ์เช่นนี้และเราจะไม่สามารถมีงบโฆษณาใดๆได้ในอนาคตอันใกล้ สิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณาเอชลิงของฉัน 1. ต่อยนักท่องเที่ยวในอิสราเอลจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ในอิสราเอลจะดำเนินการกับคนขี้โกง 2. นํนำติดตัวไปกับคุณองค์กรขยะใช้สิ่งแวดล้อม 3. บริษัทโซลเติมเทคโนโลยีพลาสติกทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. สมาคมให้ปากโปรแกรมป้องกันสำหรับเยาวชนเนื่องจากความปลอบังเรื่องเพศ 5. สมาคมนกหกวีดยิ้มเชื่อมโยงผู้ที่ช่วยอุดหนุนการรักษาทางจิตวิทยาและจิตเวชให้กับความทรงจำของเธอเกี่ยวยกกับรอนีวูฟ 6. ชุมชนซูบดาอิสราเอล